สวัสดีครับผมมาอยู่กับทุน350บาทนะครับผมก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรนะก็คือแค่อยากลองเล่นเวอร์ชั่น14เท่าบ้างนะครับแค่นี้เองนะเปลี่ยนจากธรรมดาเป็น14เท่านะครับเราแบบไม่ค่อยแน่ใจก็ใส่10บาทนะครับผมอันนี้แก้เซ็งนะหรือก็รู้เซ็งหรือไม่เซ็งรอบ4มันมานะครับ3รอบติดก็ใส่ไม่ยั้งเลยครับผมมี4แน่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเบิร์นทำไมเซ็งว่ะทุกคนแม่นึกว่าเข้าฝักเรียบร้อยแล้วสุดท้ายกลายเป็นเบิร์นว่ะก็อย่างว่าครับแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เสียเยอะเท่าไหร่นะเกมแม่งแห้งไปว่ามาตอนนี้นะครับมี1กับ4ที่ดูดีนะครับนอกนั้นก็เฉยๆอ้าวแม่งเบิ้ลมารัวๆ2รอบเลยว่ะเพื่อนไม่ขยับเลยนะถ้าใจผมนะตอนนี้คิดว่า4น่าจะกลับมานะครับแต่1ก็ไม่แน่นะ1แม่งกำลังมาด้วยโอ้โหทุกคนเอ้ยโอ้ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อตัวเองนะเรียบร้อยเลยอ่ะมันมาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าตามรอบนี้จะทันหรือเปล่านะมันคือมันลังเลระหว่าง1กับ4อ่ะนะเนี่ยสุดท้ายแล้วพอรอบนี้จะแทง4ก็ไม่พอแทง4 6ด้วยนะครับคือตอนนี้ก็คิดว่า1อาจจะกลับมาก็เป็นได้นะมันก็มองได้หลายอย่างอ่ะนั่นไง4 6ออกจริงว่ะมันจะชอบออกตัวที่เราไม่แทงครับเหมือนตัวไหนเว้นไว้อ่ะมันนั่นแหละมันเจาะเลยนะเนี่ยบางทีเนี่ยแทงไม่ครบก็นะครับเสียใจหกอะไรวะอุ้ยไม่ใช่ครับเออผิดแล้วผิดหวังแล้วผิดหวังเล่านะ120นะทุกคนรอบนี้ผมใส่6เต็มเหนี่ยวเลยแล้วกันนะครับเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะในเมื่อมันชอบออกสั้นๆแล้วก็นะครับ6เพิ่งมาไป2รอบนะน่าจะยังตามได้อยู่ผมใส่ไป 6-3 นะครับผมไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมเพราะเทง 6-6 ไม่มาเว้ยเฮ้ยแต่รอบหน้าก็อาจจะกลับมาแต่5ก็น่าใส่นะเนี่ยลังเลแล้วครับหลายเลขเหลือเกินอ่ะ5-6นะครับ4-5 5-3 5-2 เชื่อ5มากกว่า6นะ6มันโอ้5มันเพิ่ง2รอบนะก็น่าจะมีโอกาสเออหมดหวังแล้วล่ะทุกคนเอ้ยหมดหวังจริงๆเดี๋ยวเติมมาใหม่ครับผม